เหยื่อเราเอาผิดบริษัทหลอกพาไปทำงานที่ไต้หวันสุดท้ายไม่ได้ไปเสียทั้งเงินเป็นทั้งนี้ทุกระทมหนักวันที่5มกราคมที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบชกนายธรรมนันแต่งทีมหรือจะคิงแต่งทีมสะพานใหม่พานางสาวสาว,วิตรีแก้วกันหาอายุ29ปีชาวจังหวัดศรีสะเกดอาขีพเกษตรพร้อมผู้เสียหายอีก10คนเดินทางเข้าพบพันตำรวจโทรพรชยัยศีมูลรองผู้กำกับสอบสวน กกสามบกปปลาคอควายมาม้าหลังถูกหลอกจ่ายเงินค่าดำเนินการอ้างพาไปทำงานที่ไต้หวันสูญเงินรวมกันหลายล้านบาทนางสาวสาวิตรีกล่าวว่าก่อนหน้านี้ได้พบเห็นเพจเฟซบุ๊กหนึ่งโพสข้อความรับจัดหาคนไปทำงานโรงงานทอผ้าโรงงานอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมการ,การเกษตรที่ไต้หวันประกอบกับเห็นว่ามีการจดทะเบียนเป็นบริษัทมิสถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ย่านคลองสามจังหวัดปทุมธานีดูน่าเชื่อถือด้วยความสนใจจึงติดต่อสอบถามไปก่อนจะมีแอดมินเพจพนักงานของ บริษัทติดต่อกลับมาพร้อมคำแนะนำเรื่องเอกสารจากนั้นก็เรียกเก็บเงินเป็นค่าดำเนินการจากตนประมาณ48,000บาทแต่พอถึงกำหนดกลับไม่สามารถพาไปทำงานได้จริงอ้างติดปัญหาเรื่องเอกสารเมื่อทวงถามเงินกลับคืนก็ถูกบ่ายเบี่ยงจนตนต้องไปร้องกรมแรงงานทางบริษัทจึงยอมคืนเงินบางส่วนให้พร้อมกับอ้างว่าส่วนที่เหลือจะทยอยคืนแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับเงินส่วนที่เหลือกลับคืน คนที่คอยติดต่อพูดคุยเรื่องงานด้วยส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าของบริษัทและพระสงฆ์รูปหนึ่งที่รู้จักกับคนในบริษัทอ้างว่าเป็นคนจัดหาสถานที่ทำงานซึ่งบัญชีที่ใช้รับโอนเงินก็เป็นของบุคคลเหล่านี้ที่ผ่านมามีผู้ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกลักษณะเดียวกันกว่า200คนส่วนใหญ่จะเสียเงินเป็นค่าดำเนินการตกคนละประมาณ3-7หมื่บาทแต่ก็ไม่มีใครเคยได้ไป ทำงานตามที่เขากล่าวอ้างรวมถึงไม่ได้รับเงินกลับคืนอีกทั้งตนเคยนำข้อมูลของบริษัทไปให้กรมแรงงานตรวจสอบยังพบว่าไม่เคยมีการจดหรือขึ้นทะเบียนรับดำเนินกิจการรละจัดหางานกับกรมแรงงานทำให้เชื่อว่าถูกหลอกจึงตัดสินใจรวมตัวกันมาเข้าแจ้งความกับทางตำรวจบกปอปลาคอควายมอม้าในวันนี้นางสาวสาวิตรีกล่าว ด้านนายธรรมนันหรือจะคิงกล่าวว่ากลุ่มผู้เสียหายส่วนใหญ่ที่ถูกหลอกมักมีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดอยากมีงานทําจะได้มีเงินมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่สุดท้ายก็รับไม่ได้ทํางานซ้ํายังต้องมาเสียทั้งเงินเสียเวลาได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากบางรายต้องกู้หนี้ยืมสินบางคนต้องขายที่นาขายวัวควายเพื่อหาเงินมาจ่ายค่าดําเนินการให้กับบริษัทดังกล่าวกลายเป็นทุกหนักเข้าไปอีกในวันนี้ตนจึงตัดสินใจรวบรวมผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อของบริษัทแห่งนี้มาเข้าร้องขอความเป็นธรรมกับทางตํารวจให้ช่วยเร่งรรัตวจสอบ เพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้ตกเป็นเหยื่อเพิ่มขึ้นอีกเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้ทำการสอบปากคำผู้เสียหายก่อนนำไปพิจารณาควบคู่พยานหลักฐานต่างๆจากนั้นจึงจะประสานส่งต่อให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการต่อไป